สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณปุ๊กปิ๊กนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆกันกับโลชั่นกู้ผิวคล่อมเสียนะคะให้กลับมากระจ่างใสอีกครั้งนึงนะคะหรือไม่ก็อาจจะใสขึ้นมากกว่าเดิมอะไรงี้นะคะยิ่งแดดบ้านเรานะคะช่วงนี้ร้อนมากๆเลยออกไปข้างนอกแป๊บเดียวนี่คือกลับมาแสบผิวเลยนะคะแบบนี้มันทำให้ผิวของเราเนี่ยคล่ำเสียได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีตัวช่วยไว้สำหรับกู้ผิวคล่ำเสียของเราเนี่ยให้กลับมากระจ่างใสอีกครั้งนึงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะไปฝากกด Subscribe ช่องแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่จะลงในทุกอาทิตย์นะคะยังไงพี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะมาเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่าวันนี้นะคะพี่ก็เลยหยิบโลชั่นตัวนี้ค่ะมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะคะเปิดตัวเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะที่เราพูดถึงคือ Nivea Extra White C&E Vitamin Lotion นะคะตัวนี้คือตัวช่วยของเราในเวลานี้เลยนะคะจะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวความเสียของปิ๊งเนี่ยให้กลับมากระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ผิวของปิ๊งเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็ชำน้ำมากขึ้นแบบได้ค่อนข้างจะโอเคมากๆเดี๋ยวปิ๊งจะเล่าความเป็นมาก่อนว่าปิ๊งได้โลชั่นตัวนี้มาได้ยังไงนะคะตัวนี้ปิ๊งได้มาจากวสันนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงลดราคาพอดีเลยจากราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่129บาทนะคะแล้วเขาก็ลดเหลือ99บาทนะคะตัวนี้มีขนาด180 ml นะคะต่อ1หลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมา2หลอดเลยนะคะซึ่งตอนแรกไม่ได้กะว่าจะซื้อนะแต่ว่าที่ซื้อแบบตัดสินใจแบบเร็วมากเพราะว่าไปเห็นที่เขาบอกว่ามีพลังวิตามินซี50เท่านะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยในรูปแบบโลชั่นนะเพราะว่าบีบแล้วก็ทาได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อแบบเร็วมากเลยนะอีกอย่างนึงนะคะปิ๊กเป็นสายที่ชอบพวกวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีอยู่แล้วด้วยไงเราก็เลยตัดสินใจซื้อแบบง่ายมากๆเลยนะคะเอาใจลงไปเลยมีเวียเซรั่มวิตามินซีตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะมีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆเนาะแล้วก็พอเกลี่ยแล้วเนี่ยจะซึมเข้าสู่ผิวของเราแบบไวมากเลยค่ะหลังจากพี่ใช้นะคะพี่ก็สังเกตว่าผิวปิ๊กเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าจะเริ่มกระจ่างใสขึ้นแบบจริงๆเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะหลังจากนั้นพี่ก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้พี่ใช้มาเกือบๆจะ4เดือนแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะผิวปิ๊กก็ใสขึ้นประมาณนึงนะคะแต่ปิ๊กไม่ได้รู้สึกว่าผิวมันจะใสไปมากกว่านี้ละเหมือนกับว่าผิวของปิ๊กเนี่ยมันใสสุดได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังใช้อยู่นะคะผิวก็ยังนุ่มชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีการแบบว่าผิวคล้ำเสียอะไรเลยนะคะก็ยังรู้สึกโอเคอยู่นะคะแต่แค่ความขาวเนี่ยมันไม่ได้แบบขาวขึ้นหรือกระจ่างใสขึ้นไปมากกว่านี้แล้วแค่นั้นเองเนาะแต่ผลลัพธ์ตอนนี้นะคะปิ๊กก็พอใจนะคะรู้สึกว่าผิวของปิ๊กเนี่ยดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยไม่มีจุดไหนบนร่างกายของปิ๊กที่มันคล้ำเสียเลยนะคะแล้วก็สีผิวเนี่ยรู้สึกว่ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูสีผิวสม่ำเสมอมากกว่าเดิมแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังดูอิ่มน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะไม่มีส่วนไหนที่แบบแห้งกร้านด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็พอใจมากๆเลยกับเจ้าตัวนี้นะคะจากที่พี่ดูข้อมูลมานะคะสำหรับเจ้า Nivea Serum ตัวนี้แบบเบื้องต้นเนาะเขาจะมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีนะคะซึ่งวิตามินซีของเขาเนี่ยจะมีส่วนผสมมากถึง50เท่านะคะอย่างที่เรารู้ๆกันเนี่ยวิตามินซีเนี่ยจะช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยเนาะแล้วเขาจะช่วยซ่อมแซมผิวที่ถูกทำลายของเราเนี่ยให้กลับมาดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนวิตามินอีในหลอดนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นวิตามินอีเข้มข้นเลยนะคะก็จะช่วยบูสต์ผิวของเราเนี่ยให้กลับมาฉ่ำน้ำนะคะดูชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนั่นเองค่ะแล้ววิธีการใช้นะคะปิ๊กจะใช้แบบเช้าเย็นเลยนะคะหลังจากอาบน้ำเนี่ยไม่เกิน 2-3 นาทีนะคะเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการบำรุงผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวกายนะคะแต่เวลาเพื่อนๆใช้เซรั่มตัวนี้ตอนเช้านะคะปิ๊กแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทากันแดดด้วยนะคะเพราะปิ๊กไม่เห็นว่าเขามีค่า SPF นะคะก็ยังไงก็ทาเผื่อไว้ก่อนดีที่สุดนะคะทุกคนด้วยรักและห่วงใยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการบอกต่อโลชั่นกู้ผิวคล่ำเสียของปิ๊กนะคะก็เป็นการรีวิวแบบประสบการณ์จากคนใช้จริงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะพิมพ์เมนมาถามปิ๊กได้เลยเดี๋ยวปิ๊กจะกลับมาตอบให้นะคะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบายค่ะ